กรณีที่หลายๆประเทศชะลอการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนการวมถึงประเทศไทยเนื่องจากพบว่ามีผู้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในยุโรปหลังเข้ารับวัคซีนชนิดนี้นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวนะคะว่าล่าสุดองค์การอนามัยโลกและองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปออกมายืนยันแล้วว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกานั้นมีความปลอดภัยปัญหาลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดขึ้นไม่มีความแตกต่างจากการเกิดในยามปกติเรื่องนี้จึงได้แจ้งต่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วโดยอาจารย์แพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะร่วมกันพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหากไม่มีปัญหาอะไรก็จะเดินหน้าฉีดวัคซีนตามแผนสำหรับวัคซีนของซิโนแวคจำนวน 200,000 โดสก็ฉีดไปตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมจำนวน 44,963 คนไม่มีรายงานอาการข้างเคียงรุนแรงส่วนล็อตต่อไปของซิโนแวคจำนวน 800,000 โดสจะเข้ามาถึงเมืองไทยวันที่20มีนาคมนี้ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการตรวจสอบเอกสารโรงงานผลิตอีกครั้งขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะเก็บตัวอย่างมาส่งตรวจคุณภาพเช่นเดียวกันหากไม่มีปัญหาอะไรก็จะดำเนินการฉีดตามแผนต่อไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าสัปดาห์หน้าจะเริ่มฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาอีกครั้งและในวันที่20มีนาคมนี้วัคซีนซิโนแวคอีก 800,000 โดสก็จะมาถึงประเทศไทยพร้อมกับติดแฮชแท็กเชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุขฟื้นฟูประเทศไทยส่วนกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยนะคะว่าจะมีการนำเข้าวัคซีนซิโนแวคอีก5ล้านโดสนายแพทย์โอภาสกล่าวว่าอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้มีความต้องการฉีดวัคซีนมีอยู่เยอะมากโดยเฉพาะภาคเอกชนดังนั้นองค์การเภสัชกรรมค่ะในฐานะผู้แทนนำเข้าวัคซีนของซิโนแวคก็จะมีการเจรจานำเข้ามาหากนำเข้ามาได้ภาคเอกชนที่สนใจก็สามารถไปเจรจาขอซื้อกับองค์การเภสัชกรรมเพื่อนำมาฉีดต่อไปแต่ก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนจำนวน5ล้านโดสเข้ามาแต่อย่างใดค่ะ